คนเกิดวันอังคารเตรียมตัวรับทรัพย์โชคดีเช็คดวงเด็ด7วันเกิดประจำเดือนเมษายน2567ใครที่เกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะเรามาดูกันว่าดวงเป็นอย่างไรค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะดิฉันบอกเลยดวงการงานช่วงนี้เป็นงานที่ลงตัวคุณครับแปลว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มมีงานเข้ามาเริ่มบริหารจัดการได้ดีเริ่มมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องงานคุณขาตำแหน่งมีโอกาสเลื่อนขั้นดิฉันบอกเลยตำแหน่งมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆหรือเอาง่ายๆค่ะคุณขางานคุณสักเซสมากช่วงนี้ถือว่าดีมากๆคุณขามาสู่เรื่องการเงินคุณท่านผู้ชมเจ้าขามีเรื่องราวที่คุณต้องใช้เงินเนี่ยอนาคตหรือคุณอาจต้องมีการวางแผนในการซื้อบ้านซื้อรถหรือมีการลงทุนเกิดขึ้นหากเป็นเงินอนาคตที่คุณจะต้องวางแผนให้ดีเพราะจังหวะดีคุณขาพองานดีความมั่นคงมาคุณจะต้องเตรียมวางแผนชีวิตแล้วฮะว่าจะซื้อรถซื้อบ้านอันนี้ถ้าถอยได้ถือว่าดีเพราะเป็นทรัพย์สินที่ดีในช่วงนี้การเงินถือว่าดีค่ะดวงความรักสำหรับคนเกิดวันอังคารโดยเฉพาะคนโสดที่ฉันบอกเลยค่ะคุณกำลังจะมีความรักสำหรับคนที่อายุน้อยกว่ามาจีบคุณค่ะโชคดีหรือโชคร้ายฉันไม่แน่ใจนะคะคุณค่ะบางคนชอบคนอายุมากกว่าก็จะรู้สึกโชคไม่ดีเลยนะคะมีคนอายุน้อยกว่ามาจีบแต่บางคนชอบคนอายุน้อยเป็นจังหวะที่ดีของคุณค่ะดิฉันอยากจะบอกแบบนี้สำหรับใครที่โสดอยู่ลองเปิดใจดูค่ะอย่าไปฟิกสเปคให้มากคุณค่ะลองดูถ้าเขาเป็นคนดีคุณอาจจะโชคดีก็ได้นะคะดังนั้นดวงความรักช่วงนี้สำหรับคนโสดมีคนอายุน้อยกว่าจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคุณขาอาจจะมีโอกาสสำหรับใครหลายคนกำลังวางแผนจะมีลูกแล้วไม่มีสักทีคุณขาบางคนมีความรู้สึกทำทุกวิถีทางละมีความพร้อมเรื่องสุขภาพแต่ลูกยังไม่มามีจังหวะที่ดีอาจจะมีลูกในช่วงปีนี้คุณคะอาจจะมีความโชคดีสำหรับคนที่มีคู่โดยเฉพาะเรื่องลูกค่ะเรื่องสุขภาพนะคะระมัดระวังนิดนึงช่วงนี้คุณนอนน้อยคุณคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเองนอนน้อยคุณรู้สึกคุณนอนพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะเผลอเลอเฉียวชนอะไรเล็กๆน้อยๆต้องระมัดระวังมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทนะคะท่านผู้ชมเจ้าขาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องห่วงจุ้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซ็นและตัวเลขค่ะทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้คุณสามารถกดด้านล่างได้เลยค่ะ